สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามากันไกลทีเดียวนะสำหรับช่องฟุตบอลของผมนะหรือจะเรียกว่าช่องฟุตบอลของเราก็ได้เราก็มาไกลถึงอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้ตรงกับวันที่1เมษายน2567นะครับเวลาในขณะนี้เป็นเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วด้านหลังนะฮะ 18:36 ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับท่านจะเห็นว่าด้านหลังของผมนี่เป็นฝั่งประเทศสปป.ลาวหรือว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับนะครับก็18:36แล้วนะครับผมก็จะให้ท่านดูสักนิดหนึ่งก็วันนี้เมื่อวานนี้มีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งเป็นนัดที่29แล้วนะครับนัดที่29ก็ผ่านพ้นไปนะฮะมันมีคู่ที่สำคัญอยู่คู่ที่สำคัญที่ว่ากำลังเบียดลุ้นแชมป์กันอยู่มีอยู่2คู่แต่มีอยู่3ทีม ก็คือมันมีอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะ3ทีมที่กำลังเบียดลุ้นแชมป์กันอยู่ตอนนี้แล้วก็ที่คู่ที่สำคัญก็คือมีอยู่2คู่อ่ะทำไมมีอยู่3ทีมแต่มีอยู่2คู่ก็คืออาร์เซนอลนะฮะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเจอกันเองเขาแข่งกันเองก็คือหมายถึงว่า เป็นการเจอกันระหว่างทีมนำนะฮะก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งก็คือลิเวอร์พูลนะครับพบกับไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนนะครับมันก็เลยมีอยู่แค่2คู่แต่เป็น2คู่ที่ทีม3ทีมได้ลงทับการแข่งขันนะครับผลการแข่งขันก็ตามที่ท่านได้ทราบนะฮะเมื่อคืนนี้วันที่31มีนาคม2567นะปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะเป็นเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลทีมจ่าฝูงเสมอกัน0-0นะตามรูปเกมแล้วนี่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นบุกมากกว่าแต่ทั้งคู่ก็เจาะตะข่ายกันไม่ได้ทั้งคู่ก็จบลงด้วยเกม0-0หรือว่าเป็นคลีนชีททั้งคู่นะไม่มีการยิงประตูเกิดขึ้นไม่มีประตูเกิดขึ้นเก็บไปทีมละ1คะแนน1คะแนนแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้1คะแนนอาร์เซนอลได้1คะแนนจากผลเสมอ0-0นะฮะผมให้ดูนะครับก็อีกคู่หนึ่งที่สำคัญนะจริงๆมีหลายคู่นะยกมาให้ดูแค่2คู่นี้ก่อนอีกคู่หนึ่งก็คือลิเวอร์พูลนะฮะเปิดบ้านต้อนรับไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนนะฮะที่แอนฟิลด์นะครับก็ลิเวอร์พูลเอาชนะไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนไป2-1ทีมเยือนไบรตันขึ้นประตูนำนะยิงประตูขึ้นนำตั้งแต่ในนาทีที่2โดยเวเบกนะฮะให้ทีมเยือนขึ้นนำเจ้าบ้านไปนะครับก่อน1-0หรือว่าถ้าจะเรียกตามไทม์ไลน์ของลิเวอร์พูลเป็นเจ้าบ้านก็คือลิเวอร์พูล0บริตันแอมโฮอันเบียน1ในนาทีที่2นั่นเองแล้วก็ลิเวอร์พูลมาได้ประตูที่เสมอจากลุยส์ดิอัสในนาทีที่27นะฮะ27นั่นก็ทำให้ลิเวอร์พูลได้มีโอกาสมากขึ้นหลังจากที่ตามหลังอยู่
โดนเปิดหัวตั้งแต่นาทีที่2เลยแล้วก็ลุยดิอาร์ตมายิงประตูตีเสมอให้กับลิเวอร์พูลเป็น1-1ในนาทีที่27นะครับครึ่งแรกจบลงที่ยังเสมอกันอยู่1-1ครึ่งหลังก็ลิเวอร์พูลก็พยายามที่จะทําประตูเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้เก็บ3แต้มให้ได้เพราะว่าเป็นการลุ้นแชมป์กันเพราะว่ามันกำลังเคี่ยวกันอย่างหนักเลยนาที29แล้วเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่ายิงประตูให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำเป็น6เปิดเป็น2-1ในนาทีที่65นะครับในนาทีที่65แล้วก็เกมก็จบลงด้วยสกอร์นี้คือลิเวอร์พูลเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับบริตันแอนด์โฮปอัลเบียนลิเวอร์พูลก็เปิดบ้านชนะบริตันไป2-1นะฮะตามที่บอกก็สองคู่นี้สำคัญอีกคู่หนึ่งตามที่บอกไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้แค่เสมอกับอาร์เซนอลหรือจะบอกว่าอาร์เซนอลทำได้แค่เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้0-0ก็คือเป็นทัวร์นำทั้งคู่จบเกมกันที่นัดที่29ตอนนี้แข่งไป29นัดแล้วทั้งหมดของพรีเมียร์ลีกนี่จะแข่งกันทั้งหมดเขามี20ทีมนะก็จะแข่งเย่า19นัดเยือน19นัดก็เป็น38นัดตอนนี้ไปนัดที่29แล้วดังนั้นจะเหลืออีกเพียงแต่9นัดนะฮะ โอ้โทษทีนัดต่อไปก็คือนัดที่30นะ ก็เหลืออีก9นัดนะฮะก็สรุปตารางคะแนนนะสรุปตารางคะแนนก็ลิเวอร์พูลแข่ง29นัด67คะแนนนะครับขึ้นเป็นเจ้าฝูงนะครับกลับมาเป็นเจ้าฝูงอาร์เซนอลทำได้แค่1แต้มจากการเสมอแข่ง29นัดเป็น65คะแนนตามหลังเจ้าฝูงอยู่2คะแนนนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง29นัดมีอยู่64คะแนนตามหลังเจ้าฝูงลิเวอร์พูลอยู่3คะแนนนะครับก็คือ67 65 64แอสตันวิลล่า34นัด59คะแนนแซดท็อตแนมฮอตสเปอร์29นัด56คะแนนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด29นัด48คะแนนแล้วก็เวสต์แฮม30นัด44คะแนนอันนี้คือกลุ่มทีมนำนะส่วนทีมท้ายตารางก็มีลูตันทาวน์30นัด22คะแนนเบอร์ลี่30นัด18คะแนนแล้วก็เชฟเฟลด์ยูไนเต็ด39นัด15คะแนนนะครับแมตช์ต่อไปของทีมหัวตาราง3ทีมนำ3ทีมก็คือลิเวอร์พูลตอนนี้มีแข่ง29นัดนะฮะ67คะแนนนัดต่อไปเจอกับชิลฟิลอยู่ในเจ็ดด้วยลิเวอร์พูลเป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็อาร์เซนอล29นัด46 29นัด65คะแนนนะฮะพบกับบรูตันทาวน์โดยอาร์เซนอลเป็นเจ้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้29นัด64คะแนนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่านะครับก็คือโหเจอกับทีมท้ายตารางแล้วก็ทีมรุ่นอายุฟ้าแชมเปี้ยนลีกกันทั้งนั้นเลยนะฮะลิเวอร์พูลเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมท้ายตารางนะครับรูอาร์เซนอลเจอกับลูตันทาวน์ทีมหนีตายแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับแอสตันวิลล่าทีมที่จะลุ้นไปยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ยังดูกันอีกจะเรียกว่ามันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็ยังดูกันอีกยาวอยู่เพราะว่าเหลืออีกตั้ง9นัด9นัดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะทีมนำก็ไม่ใช่ว่าจะนำได้ตลอดหรืออาจจะนำยาวหรือว่าทีมตามก็อาจจะมีโอกาสที่จะพลิกขึ้นมาได้นะหรือก็แล้วแต่นะเพราะว่าใน9นัดนี่มันยังมีอะไรเกิดขึ้นได้อีกเยอะแยะนะก็มันยังมีที่จะมาลุ้นอีกยาวอยู่ถึง9นัดนะถึง9นัดเลยทีเดียวที่จะต้องลุ้นกันนะครับ
ทั้งทีมเราและทีมตามตอนนี้ก็เน้นกันนัดต่อนัดเลยนะครับเน้นกันนัดต่อนัดเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้พระอาทิตย์ตกดินไปนานๆนานแล้วแล้วก็ตอนนี้แสงสว่างจากแสงอาทิตย์ก็แทบจะเรียกว่ามืดมิดอ่ะตอนนี้เหลือจากแสงไฟของที่พักของรีสอร์ทนะครับผมพักที่นี่นะฮะพักที่มาดามสเตย์รีสอร์ทอำเภอบ้านใหญ่จังหวัดมุกดาหารวันนี้วันที่1มีสายน2567ย่างเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเตรียมตัวจริงๆก็ย่างมานานแล้วย่างจนจะสุกแล้วเนี่ยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเทปหน้าโอกาสหน้านะครับวันนี้อยู่ริมฝั่งโขงมาไกลเลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันยังมีอะไรต่างๆมานำเสนอกันตอนนี้เริ่มที่จะมานั่งพูดคุยกันหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งในโอกาสที่มีฟุตบอลแข่งนะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวสำหรับฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกรวมทั้งฟุตบอลไทยที่จะลุ้นไปฟุตบอลโลกด้วยแล้วก็ฟุตบอลต่างๆนะครับผมมีโอกาสเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับอย่าลืมฟุตบอล AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพไทยเป็นเจ้าภาพตอนนี้เขาส่งแจ้งมาแล้วว่ามีการแข่งขันปลายเดือนมิถุนายนครับผมเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับสวัสดี